วัสดีแล้วก็สบายดี FC นะช่องสกายไลท์ Channel มื้อนี้ก็มีมาชี้แจงเนาะชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนําเอาเครื่องของบริจาคไปมอบให้เด็กน้อยนักเรียนในแขวงหัวพันนะมีผู้ร่วมบริจาคเข้ามาจํานวนหลายๆคนเนาะรู้สึกดีใจหลายนะที่มิตรสหายพี่ๆไอ้อ้ายน้องๆได้มอบบุญนำเนาะยอดบริจาคซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าขอปิดรับบริจาควันที่15ตุลาคมเนาะยอดสุทธิในการบริจาคข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าตรวจเช็คเมืองเนาะมี 88,522 บาทแล้วก็อีก8สตางค์เนาะก็มียอดจากพี่น้องเล่าหนอกเล่าในพี่น้องคนไทยจากทุกภาคส่วนหลายบอลหลายที่รวมบริจาคเขามามีทั้งแจ้งซื้อมาบริแจ้งซื้อมากกับหลายเนาะที่เพิ่นโอนเขามาในบัญชีจังใดก็ขอบคุณขอบคุณขอบใจแท่นเด็กหน่อยเนาะที่ข้าพเจ้าสิได้นําเอาเครื่องของที่จะซื้อหรือว่าเครื่องของที่เพิ่นบริจาคเขามานี่นำไปให้หมอกให้แกเด็กหน่อยนะแล้วก็มีข่าวของจำนวนหนึ่งเนาะที่คนส่งเขามาก็สิเป็นพวกปากกาดินสอใบบรรทัดทั้งหลายนี่แหละก็สิรวบรวมกันนะครับเจ้าก็สิเอานำเงินจำนวนนี้ที่รับบริจาคกับพิสูจน์ข่าวของ ที่กำหนดไว้ว่าสิมีอย่างแน่เนาะก็เป็นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเป็นเสื้อกันหนาวเป็นขนมนมเนยบางส่วนเนาะแล้วก็สี่ถามเงินมันเหลือเนาะบอกคิดว่าเงินมันเสียได้หลายปันนี่เนาะมันจำนวนหลายพอสมควรถามมันเหลืออยู่จำนวนหนึ่งกับสิหมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กหน่อยแต่โรงเรียนที่ขาดแค่นอีหลีแล้วก็ทุกยากอีหลีเนาะกับสิหมอบเป็นทุนการศึกษาให้แกนักเรียนไปบางเธอถามหรือพ่อเหลือจังหน่อยก็อยากซื้อของไปให้ผู้เฒ่าแกเป็นของเล็กๆน้อยๆเป็นเกือบเมื่อว่าเป็นเสื้อกันหนาวเนาะไปมอบให้ผู้เฒ่าเนาะจังใดก็สิน้ำภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องในเบิ่งกันเนาะก็สิเริ่มเดินทางประมาณวันที่20เนาะไปฮอดหัวแผ่นก็สิหลายเติบแล้วก็สิมีค่าใช้จ่ายในการจ้างรถเมารถขนส่งนี่ก็พอสมควรล่ะนะเพราะว่ามันไกลจากเวียงจันทน์ประมาณ700กิโลเนาะก็ต้องเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลอีกพอสมควรกับสําหรับเพื่อนมิตรสหายสิรวมเดินทางกับคงสิมีอยู่ประมาณ 3-4 คนนะซึ่งคงกําลังดีเนาะก็เป็นจํานวนที่บ่หลายแล้วก็ไปสําเนกับบ่ลําบากหรือว่าไปบ่รบกวนชาวบ้านหลายก็สิเก็บภาพบรรยากาศเก็บพิธีชีวิตมาให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าพื้นที่ที่เขาไปก็เป็นพื้นที่ร่างไก่เป็นพื้นที่สอบอีกเป็นพื้นที่อยู่ในป่าในเขาบ่ค่อยมีคนในป่าเข้าไปก็ช่วงนี้เขาเจ้าก็เริ่มสิเกี่ยวเขาแล้วอยู่ทางหัวพันเนาะเพราะว่าเขามันเหลืองมันนะครับสินำภาพเก็บเอาภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งเนาะแล้วขอทวนอีกเทื่อนึงเนาะยอดบริจาคทั้งเบิด 88,522 บาทกับอีก8สตางค์เนาะสำหรับที่มันเป็น8สตางค์ก็คือพี่น้องแต่เล่านอกคนโอนมาเนาะโอนเป็น US ดอลลาร์แล้วก็มาถอนเป็นเงินไทยอย่างสินะก็มีเศษมีอย่างแน่ก็เป็นจำนวนที่ว่าได้พอสมควรเนาะจังใดก็ขอบอกขอบใจสำหรับพี่ๆน้องๆที่โอนมาเนาะโดยที่เชื่อใจในข้าพเจ้านะเชื่อใจว่าสิบ่โกงบ่อย่างนั้นนะก็สิพยายามนำเงินจำนวนนี้ไปใส่ให้เกิดประโยชน์เอาไปหมอบให้แกมือผู้เด็กหน่อยโดยตรงเลยเนาะบริพานไปบริพานคู่พันอย่างกับให้เด็กหน่อยโดยตรงเด็กหน่อยจะได้รับเครื่องของบริจาคเรานี่โดยตรงจากมือคณะที่นั่งไปเองแล้วก็ที่นั่งภาพบรรยากาศการกินการอยู่กับพี่น้องไปเยี่ยมยามพี่น้องหมอพันนั่งนั่นแหละเนาะบ่มีหยังตอบแทนเนาะบ่มีหยังตอบแทนพี่ๆน้องๆนอกจากคำว่าขอบคุณแล้วก็ขอบใจเนาะ
สำหรับช่วงนี้บ่ได้ลงวิดีโอให้เบิ่งเลยเนาะข้าพเจ้าก็เพิ่งกลับมาจากเมืองการนะไปเที่ยวเมืองการแล้วก็ไปเยี่ยมยามพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลาวนะหรือว่ากลุ่มลาวเวียงจันทน์เนาะส่วนหลายเป็นลาวเวียงนะที่อยู่ในแถบชายแดนแล้วก็อยู่ในฝั่งพม่าเนาะก็มีจำนวนหลายนะบ่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าอยู่ฝั่งพม่าสิมีลาวเวียงจำนวนหลายปานนี้นะแต่ตามประวัติศาสตร์ตั้งแต่กองทัพไทยไปกวดตอนลาวเวียงอยู่เวียงจันทน์แล้วก็ในสมัยรัชกาลที่3นี่กวดมาเกือบหมดเมืองเนาะเพิ่นก็มาไว้ตามตะเก็บชายแดนนะก็ไว้หลายนะสุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีเนาะลงไปฮอดประจวบคีรีขันธ์พุ่นน่ะแล้วก็มีกลุ่มลาวเวียงจำนวนหลายนะแล้วก็มีลาวเวียงแต่ก่อนมันแล้วก็มีลาวเวียงอยู่ในเขตของพม่าเนาะแต่ก่อนมันบ่ได้มีเขตแดนที่แน่นอนเนาะมันก็เป็นเขตแดนที่บ่ได้ปักกันแน่ชัดนะแล้วก็บ่ได้สนใจดอกว่าอันนี้เป็นพม่าอันนี้เป็นไทยเนาะแค่ฮู้แค่คร่าวๆว่าเมืองนั้นเมืองนี้เกิดกับไทยเมืองนั้นเมืองนี้เกิดกับพม่าโอเคเนาะกลุ่มลาวเวียงที่เพิ่นติดกวดตอนมาประกาศได้เข้าไปหาทำเลหากินตั้งบ้านตั้งเพื่อนนะอยู่แถบเทือกเขาตะนาวสีเนาะแล้วก็เลื่อยเข้าไปนะก็สิเป็นเมืองที่เกิดส่วนหลายอยู่เมืองพญาต้องสู้เนาะแล้วก็เมืองอีกหลายเมืองนะซึ่งข้าพเจ้าสิเอารายละเอียดมาลงให้เบิ่งเนาะว่าเป็นหยังกลุ่มลาวเวียงคือไปพออยู่ในฝั่งพม่าแล้วก็อยู่ในฝั่งเขตประเทศไทยด้านตะวันตกนี่จำนวนหลายด้วยเหตุสาเหตุใดซึ่งบางคนอาจสิบ่เคยรับรู้หรือบ่เคยเห็นหูมาก่อนนะเพราะว่าประวัติศาสตร์บ่เคยบอกถึงนะแล้วก็แต่เก่าเพิ่นก็บ่ค่อยแสดงตัวนํานะคนนอกทั่วไปนะเขาไปสิบ่รู้เลยว่าเพิ่นเป็นลาวนะเพิ่นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงนะพอเพิ่นเว้าสิเว้าไทยนะคนไทยมาเว้าไทยเพิ่นก็เว้าไทยนําคนพม่ามาเว้านําเพิ่นก็เว้าพม่าคนม่อนเข้ามาเพิ่นก็เว้าภาษาม่อนนะแล้วแต่ว่าเฮาสิปากภาษาใดก็เพิ่นเฮาปากภาษาลาวเพิ่นก็เว้าภาษาลาวนําเฮาแล้วก็มีจํานวนหลายนําเนาะซึ่งข้าพเจ้าจะได้เอานำข้อมูลมาอัพเป็นวิดีโอให้เบิ่งเนาะถ้าทายมาละแต่บ่ทันมีเวลาอัพนะเพราะช่วงที่ไปกับเขาป่าเขาดงเนาะไปพักตามอุทยานแน่กลางเต็นแน่เนาะแล้วก็บ่ค่อยมีเวลาแล้วก็ทีสอัพให้เบิ่งบางอันก็บ่ค่อยได้มีเวลาตัดต่อนำนะบางอันก็คือบ่อยากลงให้เบิ่งเบิดนะบางส่วนก็อยากตัดออกแน่เนาะก็สิลงวิดีโอในส่วนที่มันมีเนื้อหาสาระเนาะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับฟังแล้วก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์หลายเนาะสำหรับผู้ที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์นะเกี่ยวกับที่ไปที่มาของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในภาคกลางของประเทศไทยว่าเป็นอย่างสาเหตุที่ว่ามีลาวจำนวนหลายในภาคกลางนะครับคือได้มาอยู่ในภาคกลางเนาะบางคนอาจสิบ่ฮู้แล้วก็ตำราหรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางอันก็บ่กล้าบอกโดยตรงนะบางคนก็สิบอกว่าอพยพเข้ามาเพิ่งพระบรมโพธิสมภารเนาะแต่ความจริงแล้วถูกกวดตอนมาด้วยเหตุผลของสงครามตอนนั้นนะแล้วก็การทำสงครามในอดีตนะพี่น้องป้องไปต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าเป็นการทำสงครามเพื่อกวดตอนเอาผู้คนนะมันเป็นธรรมดาของสงครามแต่เก่านะที่เอามาเว้าเนี่ยบ่ได้เอาอดีตนะมาบอกเพื่อให้กินแหนงแข้งใจเพื่อให้เกิดประวัติศาสตร์บาดแผลกันนะแต่เอาความจริงมาเว้าเนาะมาเว้าสู่กันฟังนะเอาประวัติศาสตร์ที่แท้จริงมาเราสู่ฟังนะว่าเป็นหยังจังเกิดขึ้นอันนี้ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ลาวนะโดยเฉพาะกลุ่มลาวเวียงนะหรือลาวเวียงจันทน์ถึงกับพระเจ้าไปพบพ่อมาอยู่แถบอำเภอท่องผาพุ่มอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะมีโอกาสนะมีโอกาสคือสิได้ลงไปอยากเข้าไปในพม่าเนาะในไปในเขตลัดม่อนลัดเลียงแถวนี้นะมันสิมีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงเนี่ยจำนวนหลายเลยล่ะอยู่ที่ข้ามอยู่ในบุญนะก็เจ้าเอิ้นเจ้าของว่าลาวหลงเนาะก็คือลาวที่ว่าหลงไปอยู่ในพม่าบางทีบางบ่อนบางบ้านกับว่าท่านได้สัญชาตินะว่าท่านมีบัตรนะบัตรประจำตัวเจ้าของนะเป็นคนที่ว่ามันมีสัญชาตินะมันมีประเทศในสังกัดนั่นสินะก็ข้าพเจ้าว่าสินำเรื่องนี้มาเว้านะสู่พี่สู่น้องฟัง
เพื่อผู้ที่สนใจนะคิดว่ามีผู้สนใจแล้วก็สิได้เป็นประโยชน์เนาะสำหรับมือนี้นะข้าพเจ้าเอาเรื่องมาแจ้งนะเกี่ยวกับยอดบริจาคมันนี้ข้าพเจ้าก็สิดำเนินการซื้อเขาซื้อของนะบริหารจัดการเงินที่ได้รับบริจาคมาแล้วก็สินำนะขึ้นไปมอบให้เด็กหน่อยนะเพิ่นผู้ที่ผู้ห่างไกลเนาะทั้งใดก็ฝากพี่น้องติดตามเนาะพยายามอัพวิดีโอให้เบิ่งนะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเดินทางแต่ว่าบ่หูว่าสิมีเวลาเท่าใดเนาะเพราะว่าอยู่บนกับอินเทอร์เน็ตกับบ่ค่อยเร็วปานใดนะการอัปโหลดการหยังกับบ่เร็วนะต้องใช้เวลาต้องใช้ต้องตัดต่อนําก็สิยากแน่แต่จังใดก็สิพยายามเนาะอัปเดตเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเดินทางนะเข้าไปในเล่าในเทื่อนี้ให้พี่น้องได้ฟังกันนะสำหรับคลิปเกี่ยวกับชาติพันธุ์ลาวนะในแผ่นดินพม่าแล้วก็ในชายแดนด้านตะวันตกของไทยนี่เดี๋ยวจักหน่อยครับพระเจ้าสิอัพให้ฟังอัพให้เบิ่งนะแล้วก็มาร่วมศึกษาร่วมเฮียนหัวไปนํากันเนาะว่าเป็นหยังข้าเจ้าไปอยู่นั่นแล้วก็ข้าพเจ้าก็สินําเก็ดเล็กเก็ดน้อยทางประวัติศาสตร์มาแทรกให้พี่ให้น้องได้รับรู้กันนะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางเลือกนะหรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ว่าบ่ค่อยมีคนเว้าถึงนะบ่ค่อยมีบ่มีในตำราเรียนแล้วก็บ่มีการเรียนการสอนในโรงเรียนนะแล้วก็บ่เป็นที่รู้จักแล้วก็คนก็บ่ค่อยได้สนใจปานใดนะพระเจ้าก็พยายามสินําเอาเรื่องนี้มาเว้าสู่พี่สนองฟังจังใดก็ขอบอกขอบใจขอบบุญขอบคุณนะพี่ๆน้องๆที่ร่วมบุญร่วมทานนํากันเนาะหรือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันมอบสิ่งเล็กๆน้อยๆมอบน้ำใจให้แก่เด็กน้อยที่เพิ่นขาดแค้นนะซึ่งข้าพเจ้าก็เป็นตัวกลางในการนำสิ่งของไปมอบให้หมู่เพิ่นเนาะทั้งใดก็ขอบุญขอบคุณหลายๆโอกาสหน้าอาจจะได้รบกวนอีกก็ค่อยติดตามแล้วกันว่าข้าพเจ้าเดินทางจังใดนะไปทางใดแน่สำหรับเมื่อนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับเนาะสบายดีแล้วก็สวัสดี